เรามาเรียนการเขียนโปรแกรมกันต่อนะครับเรื่องที่เราจะพูดกันภายในวันนี้ก็คือเรื่องของ control flow นะครับ control flow หลังจากที่เราเขียนโปรแกรมมาแล้วเรารู้เรื่องเกี่ยวกับ data type ต่างๆนะครับเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของ operate ต่างๆวันนี้เราก็จะมารู้ภายใต้ของการ control นะครับ control flow ในการเขียนโปรแกรมเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงกันก็คือเรื่องของ if นะครับ ifก่อนที่เราจะเข้าไปในเรื่องของ if เนี่ยเราจะต้องมาคุยกันก่อนว่าไอ้ตัว if เนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับ if ก็คือถ้าเนาะมันจะมีเส้นทางให้เรานะครับ2เส้นทางพอเราเขียนโปรแกรมไปแล้วเราเจอคำสั่ง if มันจะมีการเช็คนะครับมันจะมีการเช็คเราก็จะเรียกภายใต้ของไอ้ตัวการเช็คนี้เรียกว่า condition ใน condition ตัวนี้ก็จะค่าที่ออกมานะครับมันก็จะเป็นพวกลอจิกก็คือเป็นจริงกับเป็นเท็จดังนั้นภายใต้ของคอนดิชันตัวนี้หลักๆแล้วนะครับหลักๆแล้วเราก็จะใช้ทางคณิตศาสตร์นะครับเป็นตัวที่จะมาทำการตรวจสอบมันนะตัวแรกที่เราจะเห็นก็คือการทดสอบว่าเปรียบเทียบกันว่ามันเท่ากันไหมนะครับเราจะใช้ตัวของทางคณิตศาสตร์คือเครื่องหมายเท่ากับนะครับเช่นนักศึกษามี a เท่ากับ10 b เท่ากับลบ10นักศึกษาอยากจะรู้ว่า a กับ b เนี่ยมันเท่ากันไหมนักศึกษาก็เขียน a เท่ากับ b นะครับผลของการรันตัวนี้ออกมามันก็จะเช็คออกมาเป็นลอจิกนะครับหรือพูดง่ายๆเป็นบูลีนค่าบูลีนที่ออกมาคือจริงกับเท็จเท่านั้นนะครับถ้ามันเป็นจริงนักศึกษาอาจจะเขียนว่ามันทำอะไรต่อถ้ามันเป็นเท็จเอาไปทำอะไรต่อนะครับแบบนั้นตัวที่2ก็คือไม่เท่ากับนะครับเราก็จะใช้เครื่องหมายผมเรียกว่าตกกระจายเนาะแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับนะฮะหรือเครื่องหมายอัศจรีแล้วก็เท่ากับนะครับก็เหมือนกันครับ a เป็น10 b เป็นลบ10เราใส่ a เครื่องหมายตกกระจายแล้วก็เท่ากับแล้วก็ b นะครับพอเรามาเช็ค a มันเป็น10 b มันเป็นลบ10มันไม่เท่ากันผลที่ได้มันก็เป็น true นะครับต่อมาเราก็มาทดสอบภายใต้ของเครื่องหมายน้อยกว่า a น้อยกว่า b ไหมก็ใช้เครื่องหมายน้อยกว่านะครับ a ตอนนี้ a เราเป็น10 b เราเป็นลบ10 a น้อยกว่า b ไหมปรากฏว่า10น้อยกว่าลบ10ไหมถ้ามันไม่น้อยกว่ามันก็ออกมาเป็นอะไรครับมันก็ออกมาเป็น false นะครับต่อมาคำสั่งน้อยกว่าหรือเท่ากับเราก็ใช้เครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับนะครับ a น้อยกว่าเท่ากับ b ไหมตอนนี้ a เราเป็น10 b เราเป็นลบ10นะครับมันก็จะมาเช็คกันว่าเท่ากันไหมน้อยกว่าหรือเท่ากับไหมนะครับถ้ามันไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับมันก็ออกมาเป็น false นะครับเครื่องหมายมากกว่านะครับ a มากกว่า b ไหมถ้า a มากกว่า b ตอนนี้ a เป็น10 b เป็นลบ10 a เป็น10 b เป็นลบ10 a มากกว่า b ออกมาก็จะเป็น true นะครับมาเช็คอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ a เป็น10 b เป็นลบ10 a มากกว่าเท่ากับ b ไหม a มากกว่าอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่มันไม่เท่ากับอยู่แล้วมันก็ออกมาเป็น true นะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ลองไปเขียนโปรแกรมอย่างง่ายๆนะครับเขียนโปรแกรมอย่างง่ายๆโอเคเดี๋ยวเราไปที่ตัวโปรแกรมกันเลยตัวโปรแกรมนะครับ editorอาจารย์บอกแล้วนะครับว่า editor ของนักศึกษาเนี่ยใช้ตัวไหนก็ได้นะครับแล้วตอนนี้อาจารย์ก็ใช้เป็นอะไรครับใช้เป็นของVisual Code เนาะเดี๋ยวเสร็จตัวนี้ปุ๊บจะไปทำบน CoLab ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับขอตั้งชื่อไฟล์ก่อนนะครับเซฟนะครับเซฟนะครับอาจารย์จะตั้งชื่อว่าเป็น condition แล้วกันนะครับ condition.py นะครับตัวแรกที่เราคุยกันก็คือ equal ใช่ไหมครับเครื่องหมายเท่ากับเนาะแล้วก็บอกว่า a เท่ากับจันเอา a ไว้ข้างบนดีกว่า a เท่ากับ10นะครับ b เท่ากับลบ10โอเคนะครับเราก็บอกว่า print เลย print เพราะเราอยากรู้ว่า aเท่ากับ b ไหมนะครับอันนี้ตัวที่1ตัวต่อมานะครับก็คือ not equal นะครับแล้วก็ print นะครับ print a
ครื่องหมายตกกระจายเท่ากับ B นะครับต่อมา and หรืออะไรครับน้อยกว่าเนาะก็ print นะครับ A น้อยกว่า B โอเคนะครับต่อไปเป็นอะไรครับ less than less than all equal นะครับ equal to โอเคนะก็ print นะครับ A น้อยกว่าหรือเท่ากับ B นะครับต่อไปเป็นอะไรครับ greater than นะครับก็ print นะครับ print A นะครับจะเว้นวรรคสักนิดหนึ่ง A มากกว่า B โอเคนะครับเว้นวรรคให้ดูสวยงามโอเคนะครับไม่ต้องเว้นวรรคก็ได้ขอลบแล้วกันเดี๋ยวนักศึกษาไปเว้นวรรคตามอาจารย์โอเคอาจารย์ใส่แบบนี้เลยแล้วกันนะครับต่อมาตัวสุดท้ายเนาะ greater than all นะครับ equal to ก็ print นะครับในวงเล็บ A มากกว่าหรือเท่ากับ B โอเคนะครับ R เราก็เซฟนะครับเซฟเสร็จเราก็ทำการรันPython condition.py ปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะพิมพ์ออกมาเป็น false true false false true true คราวนี้เราไม่รู้ว่าณตอนนั้นเราสั่งคำสั่งอะไรเนาะดังนั้นเดี๋ยวอาจารย์ไปแก้ไขเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งแก้ไขเพิ่มเติมนะครับอาจารย์จะพิมพ์ให้มันปริ้นก่อนปริ้นนะครับ A เท่ากับโอเคนะครับ A เท่ากับเราก็ใส่เข้าไป A เท่ากับ A ต่อมาแล้วก็เป็น B เท่ากับ B ให้มันปริ้นค่าออกมาก่อนจากนั้นเราก็มาใส่ตรงนี้ครับ A เท่ากับ B ใส่ตรงนี้ปึ๊บ A เท่ากับ B นะครับคอมม่าดูซิว่ามันจะออกค่าเป็นอะไรทำแบบนี้ทุกคำสั่งในปริ้นนะครับ A ไม่เท่ากับ B นะครับโอเค A ไม่เท่ากับ B ต่อมาคำสั่งตัวนี้ A น้อยกว่า B นะครับอันนี้คือใส่เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้มันโชว์ค่าออกมานะครับ A น้อยกว่าหรือเท่ากับ B นะครับอันตัวสุดตัวลงมา A มากกว่า B นะครับ ตัวสุดท้าย A มากกว่าเท่ากับ B โอเคนะครับอาจารย์ทำตามนี้แล้วก็กดเซฟเสร็จแล้วเราก็ไปรันโปรแกรมกันก็ python condition.py โอเคไหมครับเราก็จะได้เห็นค่า A เท่ากับ10 B เท่ากับลบ10 A เท่ากับ B เป็นเท็จนะครับเพราะมันไม่เท่ากัน A ไม่เท่ากับ B เป็นจริงนะครับ A น้อยกว่า B ไหมเป็นเท็จ A น้อยเท่ากับ B ไหมเป็นเท็จนะครับA มากกว่า B ไหมเป็นจริง A มากเท่ากับ B ไหมเป็นจริงดังนั้นนี่คือนะครับนี่คือ condition หรือเราพูดตามสไลด์ก็คือนะครับ logic condition for นะครับ for mathematics นะครับก็เอาตัวนี้แหละไปใช้งานดังนั้นพอเราจะไปใช้ใน if เราจะใช้ตัวนี้ในการทำงานทั้งหมดโอเคนะครับเรามาดูตัวแรกของ if อย่างง่ายๆif นะครับ if statement เราจะเขียนอยู่ในรูปของ if ตามด้วย condition จากนั้นเราจะใส่เครื่องหมาย colon นะครับใส่เครื่องหมาย colon แล้วเราก็จะมาใส่คำสั่งมัน statement statement เนี่ยคุณนักศึกษาอาจจะมี statement หลายๆตัวก็ได้เช่นอาจจะมี1คำสั่ง2คำสั่ง3คำสั่งจนไปถึงกี่คำสั่งก็แล้วแต่ที่เราจะตั้งกันตั้งเขียนโปรแกรมกันนะครับ
ส่วนไอ้ statement ที่เป็นสีชมพูเนี่ยก็คือถ้า condition เป็นจริงมันจะมาทำสีเขียวแต่ถ้าไม่เป็นจริงมันจะไปทำมันก็จะไม่ทำมันก็จะมาทำ statement ที่เป็นโปรแกรมอื่นๆที่เราเขียนไว้นะครับมาเขียนดูในรูปของ flow chart รูปของ flow chart หน้าตาก็เป็นแบบนี้แต่เห็นได้ว่าอาจารย์ใช้จุดนะครับจุดวงกลมหมายความว่ามันอาจจะมีโปรแกรมไหนมาก็ไม่รู้ก่อนหน้านั้นที่เราเขียนไว้เยอะแยะไปหมดอาจจะทำมาแล้วผลสุดท้ายเราจะมาเช็คมันนะครับเราจะมาใช้ if มันเพราะฉะนั้นพอมาถึงคอนดิชันตรงนี้ปุ๊บนะครับมาถึงคอนดิชันนี้ปุ๊บมันก็จะมาทำการตรวจสอบแล้วก็บอก if condition เป็นจริงไหมเป็นจริงทำเสร็จแล้วก็สเตทเมนต์มีหลายตัวนะครับอาจจะกี่ตัวก็แล้วแต่ที่เราเขียนเสร็จแล้วก็หลุดออกจากโปรแกรมก็ไปทำสเตทเมนต์อื่นๆในตัวโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้ามันเป็นเทสมันจะไม่ไปทำภายใต้สเตทเมนต์สีเขียวมันวิ่งไปที่สเตทเมนต์ของโปรแกรมอื่นๆก็โปรแกรมที่เราเขียนอีกแล้วอีกเลยนะครับก็ทำมาตรงนี้ก็จะมาที่สีชมพูโอเคนี่คือ if อย่างง่ายนะครับ if อย่างง่ายมาดูตัวอย่างกันนะครับมาดูตัวอย่างตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1เขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าคะแนนที่ป้อนจากผู้ใช้งานแล้วตรวจสอบคะแนนที่ป้อนนั้นผ่านเกณฑ์คือมากกว่า95หรือไม่พูดง่ายๆก็คือว่าเราคีย์ตัวเลขเข้าไปถ้ามันมากกว่า49มันจะบอกว่าผ่านแต่ถ้ามันน้อยกว่า49มันก็บอกไม่ผ่านนะครับอันนี้ก็ผมเอามาจากหนังสือคู่มือเรียนเขียนโปรแกรม Java นะครับหน้าที่65นะครับคราวนี้เรามาดูกันก่อนอื่นเราจะไม่ลงมือเขียนโปรแกรมต้องจำไว้นะครับฝึกไว้นะครับเมื่อเจอโจทย์คำถามเราจะไม่เขียนโปรแกรมเราจะมาเขียน flow chart หรือสร้างกระบวนการคิดของเราก่อนที่จริงอ่ะ ถ้าคุณเขียนโปรแกรมบ่อยๆแล้วนะครับไม่จำเป็นหรอกที่อาจจะต้องมาเขียนโฟร์ชาร์ตก็ได้อาจจะคิดแล้วก็เขียนเองแต่ถ้าคุณมีโฟร์ชาร์ตแล้วคุณจะมาสามารถตรวจสอบมันง่ายขึ้นนะครับแต่รูปขบวนการคิดเรามาอยู่ในรูปของรูปภาพฝึกไว้นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่ามากกว่านะครับมากกว่านะครับ49บอกว่าผ่านให้ผ่านถ้าน้อยกว่า49ก็ให้ไม่ผ่านนะครับเป็นแบบนี้ดังนั้นง่ายๆเลยก็คือเราจะมี input เข้ามา1ตัวก็คือรับจากค่าคีย์บอร์ดดังนั้น input นะครับ input ที่เรารับมาก็คือเป็น integer นะครับเป็น integer ขออภัยน่าจะเขียนผิดนะครับ integer นะครับรับค่ามาเป็น integer นะครับคราวนี้พอรับค่ามาเป็น integer เสร็จเราไปทำไงครับตรวจสอบใช่ไหมครับตรวจสอบกับอะไรครับค่า49โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราเขียนง่ายๆเลยสมมติว่าโปรแกรมเรามีแค่เรื่องนี้เราก็บอกว่านี่ start นะครับ start เสร็จเรารับค่าทางคีย์บอร์ดรูปค่าทางคีย์บอร์ดก็เหมือนรูปตัวคีย์บอร์ดนะครับก็เหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับเดี๋ยวก็บอกว่าอะไรครับสมมุติว่าเราให้บอกว่า input ตรงนี้รับค่ามาเป็น x ก็แล้วกันแล้วก็บอกว่า x เห็นไหมครับอันนี้คือคีย์บอร์ด x จบไม่ต้องมีอะไรแต่ถ้าอยากจะเขียนเพิ่มเติมก็อาจจะระบุไว้ก็ได้ว่าเป็น integer จากนั้นทำอะไรครับจากนั้นเราก็บอกว่า x มากกว่า49ไหมคราวนี้คำถามมันมีอยู่ว่าไอ้คำว่า49ตรงนี้มากกว่า49มันเท่ากับ49ไหมใช่ไหมครับมันเท่ากับ49ไหมถ้า นักศึกษาตีความว่ามันมากกว่า49เป็น49ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราใช้เครื่องหมายแล้วครับเครื่องหมายมากกว่าจบเลยจากนั้นใส่อะไรครับใช่ไหมครับเราก็ได้แบบนี้จากนั้นเราทำขามาทางนี้ขาหนึ่งเป็นจริงเป็นเท็จ
ผมเขียนจริงกับเท็จถ้าเป็นจริงพิมพ์อะไรครับพิมพ์คำว่าผ่านเสร็จแล้วชี้มาตรงจุดนี้ถ้าเป็นเท็จทำอะไรไหมไม่ทำอะไรก็ชี้มาตรงนี้โปรแกรมก็จบโอเคไหมครับโปรแกรมก็จบนั้นโปรแกรมมันมีแค่นี้เองนะครับมันมีแค่นี้งั้นเราเอาไอ้โฟลว์ชาร์ตตรงนี้มาเขียนโปรแกรมเราจันก็ขอสร้างนะครับโปรแกรมใหม่1ตัวนะครับเซฟนะครับจันตั้งชื่อว่าเป็น if แล้วกัน if.py พิมพ์ให้มันชัดๆหน่อย if statement โอเคนะครับ if statement.py save นะครับโอเคเราเขียนคอมเมนต์มาหน่อยหนึ่งเนาะว่าโปรแกรมรับนะครับรับค่าทางแป้นพิมพ์ใช้ภาษาไทยหน่อยแป้นพิมพ์หรือเราบอกว่าคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดนะครับอาจจะใส่ชื่อนักศึกษาไปผู้เขียนโปรแกรมนะครับก็ใส่ชื่อไปผู้เขียนโปรแกรมคือใครก็ใส่ไปนะครับทุกครั้งทำงานส่งผมต้องเขียนแบบนี้ทุกครั้งนะครับเพราะว่า 1. มันจะติดนิสัยเขียนไปมันจะรู้แล้วก็ใส่รหัสนักศึกษาไปด้วยนะครับรหัสนักศึกษาทั้งสาก็ใส่ไปนะครับแล้วก็อะไรครับวันที่นะครับก็ใส่วันที่เข้าไปวันนี้นะครับวันนี้วันที่6ก็ใส่6ครับ6มกราคมพุทธศักราช2564แค่นี้บนหัวก็ให้เขียนประมาณนี้นะครับบอกด้วยว่าโปรแกรมรับค่าทางคีย์บอร์ดที่จริงถ้าอธิบายได้มากกว่านี้ก็อธิบายนะครับเช่นนักศึกษาอธิบายเพิ่มเติมนะครับเช่นว่าโปรแกรมรับค่ามาตรวจสอบนะครับว่ามากกว่า49มากกว่า49แล้วมาตรวจสอบนะครับตรวจสอบถ้ามากกว่า49ให้พิมพ์ผ่านแค่นี้เพราะว่าเราไม่มีบอกว่าให้พิมพ์ไม่ผ่านใช่ไหมเราบอกว่าผ่านแล้วก็ถ้ามันจบโปรแกรมจบโปรแกรมให้พิมพ์ว่านะครับให้พิมพ์คำว่าผมใช้เป็นภาษาอังกฤษแล้วกัน end outend program ถ้าบอกชื่อโปรแกรมได้ก็ดีนะครับเอาประมาณนี้เขียนอธิบายมันเวลานักศึกษากลับไปอ่านจะได้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรสมมติว่าเราอ่านโค้ดยังไม่คล่องเราจะได้รู้ว่าทำอะไรเริ่มต้นนะครับเราก็สร้างตัวแปรเนาะ x เท่ากับ input ใช่ไหมครับ input ในวงเล็บใช่ไหมครับเราก็ใส่บอกว่ากรุณาป้อนตัวเลขจำนวนเต็ม1จำนวนบอกเขาอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคนะครับ
คราวนี้ x ตัวเรามันก็จะมีปัญหาเพราะว่าเราเคยคุยกันแล้วว่า x ของเราเมื่อรับค่าทาง input นะครับทางคีย์บอร์ดของตัว Python เนี่ยปัญหาของมันก็คือมันจะเป็นค่า string นะครับเป็นค่า string ดังนั้นเราใช้ x ตัวนี้ไปตรวจสอบไม่ได้เนาะดังนั้นเราสร้างตัวแปรที่ไม่ใช่เป็น x ก่อนเราสร้างตัวแปรอีกสักตัวแปรหนึ่งเนาะตั้งตัวแปรว่านำไว้ก่อนละกันนะครับนำไว้ก่อนจากนั้นเราค่อยมาสร้างว่า x เท่ากับ int แล้วก็ทำการ cast มันนะครับ int แล้วก็วงเล็บเปิดแล้วก็นำนะครับจากนั้นเราก็บอกว่า if อะไรครับ x มากกว่า49 colon ตัวข้างในนี้มันคือ condition นะครับมันคือ condition แล้วก็ใส่ colon เมื่อใส่ colon เสร็จปุ๊บ enter นักศึกษาจะเห็นว่าเมื่อเรา enter ลงมาขึ้นหรือขึ้นบรรทัดใหม่ลงมา editor มันจะทำการเยื้องให้กับเราโอเคไหมครับถ้านักศึกษาไปเจอ editor ที่มันเก่งๆมันจะเยื้องให้เราแต่ถ้านักศึกษาไปทำ editor ที่ทั่วๆไปที่เหมือนพิมพ์งานทั่วไปมันจะไม่เยื้องนะครับนักศึกษาจะต้องทำการเคาะก็แนะนำว่าให้เคาะ3ครั้ง1 2 3จะได้จำได้ว่าเราอยู่ภายใต้ตัวนี้ให้เคาะ3ครั้งแล้วก็ปริ้นนะครับแล้วก็ปริ้นคำว่าอะไรครับผ่านโอเคนะครับคราวนี้พอเรา enter มาปุ๊บมันก็จะเขาเรียกอะไรครับเว้นวรรคให้เราเหมือนเดิมนะครับเว้นวรรคให้เราเหมือนเดิมคือมันจะให้เราเขียน statement ต่อๆไปเรื่อยๆแต่คราวนี้ถ้าเราทำ statement แค่ statement เดียวนะครับเราก็กดอะไรครับ backspace นะครับ backspace นะครับกด backspace cursor ก็จะไปชิดนะครับชิดด้านซ้ายมืออีกครั้งหนึ่งโอเคไหมครับเราก็ printนะครับแล้วเราก็ปริ้นว่าอะไรครับเราก็ปริ้นคำว่า end program มันก็คือว่าถ้า x มากกว่า49มันบอกว่าผ่านนะครับสมมติเราพิมพ์เลข3ใบมันก็จะไม่พิมพ์คำว่าผ่านมันก็จะบอกว่า end program ไปเลยนะครับนี่คือโปรแกรมที่เราเขียนมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้โอเคนะฮะคราวนี้เราลองมาดูว่ามันทำงานเป็นอย่างไรเราก็มารันดูผมขอเคลียร์หน้าจอก่อนนะครับเคลียร์หน้าจอนะครับทำการตรวจสอบก่อนว่าโปรแกรมเราชื่ออะไรเราจะได้รันดูนะครับตอนนี้โปรแกรมเราชื่อว่า if statement.py แล้วก็ python if statement.py เห็นไหมครับมันก็บอกว่ากรุณาป้อนจำนวนเต็ม1จำนวนแล้วก็พิมพ์ไป3 enter มันก็ end โปรแกรมคราวนี้นักศึกษาจะเห็นได้ว่าตัวหนังสือมันแปลกๆใช่ไหมครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับเวลาเราพิมพ์ตัวหนังสือภาษาไทยเนี่ยอย่างเช่นคำว่ากรุณาเนี่ยมันก็จะเก็บกอไก่รอเรือแล้วก็สระอุมันไม่เขียนสระอุอยู่ข้างล่างนะมันอุอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็จะนับแบบนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นตัวหนังสือมันก็จะแปลกๆเกิดการขยับดังนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าถามอาจารย์นะครับก็แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับง่ายกว่า 1. ตัวหนังสือไม่เพี้ยน 2. นักศึกษาได้ทำการฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยในตัวนะครับโอเคคราวนี้เราจะมาดูข้อผิดพลาดสมมติว่านักศึกษาเขียนโปรแกรมนักศึกษาไปใช้ editor บางตัวที่ enter มาปุ๊บมันชิดอย่างเงี้ยนะครับแล้วนักศึกษาไม่ทำการเคาะมันแล้วนักศึกษาก็ทำการพิมพ์แบบนี้ไปเลยพิมพ์แบบนี้ไปเลยนะครับโอเคนะพิมพ์แบบนี้ไปเลยโดยที่ไม่ได้ทำการเคาะไม่ได้ทำการเยื้องอะไรตามที่อาจารย์พูดนะครับเพราะว่าเราตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วเราจะให้มันทำสเตทใช่ไหมครับสเตทเมนต์ต่อมาภายใต้ของโคลอนเนี่ยมันก็คืออยู่ภายใต้ของสเตทของ if อยู่แต่นักศึกษาไม่ได้ทำการเคาะสมมติว่าเจออีดิเตอร์ที่ไม่ดีนะครับมันไปชิดเลยแล้วนักศึกษาทำการเซฟนะครับทำการเซฟแล้วนักศึกษาทำการรันโปรแกรมปุ๊บมันก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้ครับโอเคนะครับมันก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้เห็นไหมมันจะบอกว่าอะไรครับมันจะบอกว่าไอตัวบล็อกมันมีปัญหามันมีปัญหาบรรทัดที่11นี่ครับบรรทัดที่11เพราะว่าอะไรครับมันเจอคำสั่งนี้
แล้วมันก็เจอปัญหาเลยว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรต่อแล้วอยู่ๆคุณพินอันนี้ออกมาแต่ถ้านักศึกษาทําการเคาะหนึ่งครั้งสมมติเคาะหนึ่งครั้งนะครับเคาะหนึ่งครั้งรันโปรแกรมมันทํางานได้ครับมันทํางานได้เพราะว่าอะไรครับมันตัวคอมไพเลอร์มันจะรู้ตัวว่าอ๋อไอ้ปริ้นตรงเนี้ยมันอยู่ภายใต้ของ if ดังนั้นถ้านักศึกษาอยากจะพิมพ์ต่อนะครับอยากจะพิมพ์ต่อสมมุติไปเจออีดิเตอร์ที่ไม่เวิร์กนะครับมันเป็นแบบนี้นักศึกษาก็ต้องคอยอีกทีนึงสมมุติว่าผมปริ้นผมให้มันพิมพ์คำว่า statement statement 2นะครับดังนั้นพอเรารันโปรแกรมสมมุติเราพิมพ์คำว่า50มันมากกว่า49มันจะพิมพ์คำว่าผ่านแล้วก็ statement 2ให้กับเรานะครับลองดูนะปึ๊บพิมพ์ว่า50เห็นไหมครับมันจะพิมพ์ว่าผ่านแล้วก็ statement พอมันหมดปึ๊บมันก็จะไปเช็คคำว่า print อยู่ตัวอีกตัวหนึ่งนะครับมันก็จะไปเช็ค print ตัวนี้พอหมดตัวนี้ปึ๊บมันไม่มีต่อมันมาเจอ print ตัวนี้มันก็ทำงานดังนั้นการเว้นวรรคของภายใต้ที่มันเกิดขึ้นนะครับที่ในตัวนี้นะครับใน statement ตัวนี้หรือมันอยู่ในก้อนเนี้ยก้อนไอ้สีฟ้าตรงนี้ครับที่ statement เป็นสีเขียวถ้านักศึกษาเขียน statement 10ตัวการเคาะหรือเว้นวรรคก็ต้องตรงกันทั้งหมดนะครับต้องตรงกันทั้งหมดถ้าไม่ตรงกันจะเกิดปัญหาอีกเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับสมมติว่า statement ตรงนี้บอกว่าผ่านตัวนี้ก็ผ่านอาจารย์ทำสมมตินะครับอาจารย์เคาะเดิมทีมันชิดเนาะเคาะไป3ครั้ง1 2 3 print นะตรงนี้เราจะเขียนว่า statement 3ใช่นะครับแล้วก็เซฟเราลองรันโปรแกรมดูปึ๊บเห็นไหมครับปัญหาเหมือนกันเพราะว่ามันไม่รู้ว่าไอ้เนี่ยมันอยู่ในบล็อกเดียวกันไหมในบล็อกเดียวกันไหมเนี่ยอันนี้มันมองเห็นว่าเป็นบล็อกเดียวกันแต่พอมาตัวนี้ปุ๊บมันไม่รู้เป็นบล็อกเดียวกันนะครับดังนั้นถ้านักศึกษาไปเขียนโปรแกรมภายใต้ของ if นะครับ statement ที่นักศึกษาจะให้มันอยู่ภายใต้ของ if เนี่ยมันจะต้องมีการเว้นวรรคที่เท่าๆกันถ้ามันเคาะ1ครั้งเคาะ2ครั้งตามที่นักศึกษาอยากเคาะเนี่ยมันจะไม่รู้จักมันจะเออร์เลอร์แล้วนักศึกษาก็จะบอกว่ามันเขียนโปรแกรมไม่ได้ผิดไม่ใช่นะฮะมันเป็นกฎระเบียบของเขานะครับมันเป็นกฎระเบียบของเขาที่เราต้องเป๊ะนะครับถ้านักศึกษาไปเขียนโปรแกรมที่โบราณกว่านี้เช่นภาษา Fortran กฎระเบียบเยอะกว่านี้อีกครับละเอียดยิบเลยคุณไม่ข้อ8ครั้งคุณข้อแค่7ครั้งโปรแกรมเออร์เลอร์เลยครับคุณต้องข้อ8ครั้งเป๊ะต้องตรงกันเป๊ะหรือคุณไปเขียนโคบอลเนี่ยรายละเอียดปีกย่อยเยอะแยะไปหมดดังนั้นไอ้นี่มันแบบง่ายที่สุดแล้วนะครับโอเคอ่ะผมขอทำให้มันดูสวยงามที่ Editor มันทำให้นะครับโอเคก็คือเจอ Statement 1 2 3ดังนั้นนักศึกษาสามารถเพิ่ม Statement อะไรก็ได้เข้าไปข้างในนะครับหรือนักศึกษาอยากจะให้มันโชว์ค่า X ก็บอกว่าค่า X คืออย่างนี้ก็ได้โอเคนะครับอันนี้อาจารย์ขอแก้เป็นภาษาอังกฤษกันเนาะแล้วผมอาจารย์เขียนเป็น please input integer นะครับก็กรุณา input integer เขียนรูปประโยคไม่รู้เรื่องช่างมันไม่ต้องไปคิดมากนะครับโอเคนะครับนี่มันดูสวยงามหน่อยนึงลงรันโปรแกรมนะครับอันนี้อาจารย์แก้ให้มันตรงตามอันนี้แล้วปึ๊บเห็นไหมครับตัวเคอร์เซอร์ที่ไปรอรับมันก็จะไม่เพี้ยนอาจารย์สายปาน100เห็นไหมครับก็ผ่านรับอินิเจอร์มันบอกให้อินิเจอร์แต่เราแกล้งมันใช่ไหมครับแกล้งมันบอกว่าอะไรครับเราจะใส่เป็นพวกโฟลต์นะครับก็คือเราใส่เป็น 100.25 เราเอนเตอร์ปึ๊บผลปรากฏคืออะไรครับมันก็จะบอกว่า value error ใช่ไหมครับ value error มันบอกว่า invalid literal form int นะครับ with base 10ก็คือ 10.25 มันไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไปเขียนตอนที่เราจะทำ cast นะครับ cast integer กลับมาอ่ะเราลองแกล้งมันอีกนะครับเราใส่เป็นตัว a เห็นไหมครับเหมือนกันเลย
นะฮะเหมือนกันเลยดังนั้นเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับเราต้องระบุนะครับว่ากรุณาใส่อะไรให้มันชัดเจนไม่งั้นมันก็จะเออเรอร์แบบนี้อ้าวลองเราลองใส่เป็น01010101010101010101อ้าวเราใส่แบบนี้ไป enter ทำไมรันผ่านครับเพราะมันมองเห็นเป็นอะไรครับมันมองเห็นเป็นอะไรครับ1เท่าไหร่นี่101010ไอ้01มันไม่นับมันก็มองเป็น integer นะครับโอเคเนาะนี่คือตัว if เรามาดูโปรแกรมตัวที่2เหมือนกันนะครับโปรแกรมตัวที่2โปรแกรมที่2ตัวอย่างตัวที่2เนี่ยเอามาจากเริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java นะครับของคุณยุทธนานะครับในหน้าที่72นะครับก็เขาโชว์โปรแกรมว่า ให้รับค่านะครับรับค่า x เนี่ยจะทางคีย์บอร์ดส่วนค่า y เนี่ยเป็นค่าในโปรแกรมอยู่แล้วก็คือเหมือนกับอะไรครับเหมือนโปรแกรมที่1เหมือนกันรับค่า x มาค่า y กำหนดอยู่แล้วนะครับถ้าเราใส่ตัวเลขที่ตรงมันก็จะบอกว่า your guess correct นะครับ the value is ก็โชว์ค่า value ออกมานะครับโชว์ค่า value ออกมาแต่ถ้าไม่ใช่เราก็ end โปรแกรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็มาเขียน flow chart ของเราเนาะเราก็มาเขียน flow chart ของเราเอามาหน้าที่ flow chart ของเราโอเคนะครับเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าไอ้ x เนี่ยรับค่าทางคีย์บอร์ดเนาะนะครับรับค่าทางคีย์บอร์ดส่วนค่า y อะไรครับเป็นค่าที่กำหนดเองก็นักศึกษากำหนดเองว่าจะให้เป็นอะไรก็ตามโอเคไหมครับโอเคเนาะเขาก็บอกว่าอย่างนี้ครับผมใช้เป็นสีเขียวเราก็เริ่มมาที่ start นะครับstart นะครับมาที่ start set รับค่าทางคีย์บอร์ดใช่ไหมครับแล้วค่าคีย์บอร์ดคือ x โอ้เดี๋ยวเรากำหนดค่า y ก่อนเราสมมติว่าเรากำหนดค่า y เท่ากับ99กำหนดก่อนแล้วก็เป็นกรอบสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วเราค่อยมาอะไรครับรับค่าทางคีย์บอร์ด x โอเคไหมครับรับค่าทางคีย์บอร์ด x จากนั้นเรามาทำอะไรครับให้มันตรวจสอบ x เท่ากับ y ไหมถ้าเท่ากับ y เป็นจริงผมขอเขียนลูกศรตรงมาเลยนะครับให้มันพิมพ์อุ้ยมันเบี้ยวให้พิมพ์เราให้พิมพ์อะไรครับเนี่ย do you guess correct นะครับ is x นะครับแล้วก็ให้มัน is x ออกมาจากนั้นก็จบโปรแกรมเลยครับเดี๋ยวสิเราบอกว่าเราจะให้มันปริ้นใช่ไหมครับปริ้นก่อนที่จะจบโปรแกรมก่อนเราก็บอกว่า end program นะครับเสร็จแล้วเราก็บอกว่า end นะครับอันนี้ถ้าเป็นเทสถ้าเป็นเทสก็มาที่ตัวนี้แล้วก็จบโปรแกรมแต่สัญลักษณ์ตัวนี้เนี่ยผมว่าผมน่าจะเขียนผิดนะถ้าเป็นโชว์ออกหน้าจอมันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยเผอิญว่ารีบเขียนนะครับมันต้องเป็นรูปนี้นะต้องเป็นรูปนี้นะครับเผอิญว่าผมไปเขียนเป็นสี่เหลี่ยมมันพูดถึงภายใต้ของ process นะครับมันก็ต้องออกมาโชว์แบบนี้นะครับต้องขออภัยอ่ะวันนี้เราก็มาเขียนโปรแกรมกันนะครับเราก็มาเขียนโปรแกรมกันหน้าตาโฟชาร์ตเราก็ประมาณนี้ขอย่อนิดนึงเห็นไหมฮะหน้าตาโฟชาร์ตก็ประมาณนี้เองใช้ตัวนี้ต่อใช้ตัวนี้ต่อนะครับอันนี้ก็เขียนโปรแกรมเปรียบเทียบค่า x ค่า x เราวงเล็บไปหน่อยหนึ่งค่า x เราวงเล็บไปหน่อยหนึ่งว่ารับค่าทางนะครับคีย์บอร์ดโอเคเปรียบเทียบค่า x และ y
และ y เราวงเล็บไว้หน่อยนึงนะครับบอกว่ากําหนดเองนะครับกําหนดเองโอเคถ้า x เท่ากับ y เราใช้เป็นภาษาดีกว่าเนาะเท่ากับ y ในวงเล็บ x เท่ากับเท่ากับ x เท่ากับเท่ากับ y นะครับถ้า x เท่ากับ y ให้พิมพ์ว่าอะไรครับให้พิมพ์คำว่า you guess correct the เขียนไม่พอเดี๋ยวผมขอขึ้นบรรทัดใหม่แล้วกันนะครับ the value is แล้วก็โชว์ค่า x ผมขอใส่ตรงนี้ว่าเป็น x นะครับก็คือว่าให้มันโชว์ค่า x ออกมานะครับแล้วก็อะไรครับจบโปรแกรมให้พิมพ์ว่า n โปรแกรมนะครับตามนี้ผมไม่เขียนชื่อไม่เขียนรหัสไม่เขียนวันที่เพราะว่ามันอยู่ในไฟล์เดียวกันก็ใช้ตัวนี้ได้โอเคไหมครับเราเริ่มมาเขียนโปรแกรมเลยตามโฟลว์ชาร์ตของเรานะครับตามโฟลว์ชาร์ตของเราเราก็รับค่าเราก็สร้างเนาะ y นะครับ y เท่ากับอะไรครับ99เพราะว่าในโฟลว์ชาร์ตเราเขียนไว้ว่าเราจะกำหนด y เป็น99ผมขอกำหนดเป็นนำหนึ่งละกันนะครับเพื่อไม่ให้ไปตรงกับไอ้ตัวข้างบนนำหนึ่งนะครับ input ใช้ภาษาอังกฤษ please input integer โอเคนะครับเสร็จแล้วผมก็กำหนด x เท่ากับ int แนวเล็กนำหนึ่งโอเคนะครับ if x เท่ากับเท่ากับ y print นะครับ you ถ้างั้นก็เปิดเลยมันไม่มาก็เอาหาคนอื่นก็ได้เดี๋ยวผมเพราะว่าถ้ามันจำเป็นนะขอเลยก็ the value is หัวคอมม่าเป็น x นะครับจากนั้นเราก็บอกว่าอะไรครับ print n program โอเคแล้ว n program นะครับ n program คราวนี้ไอ้ตัวข้างบนเนี่ยถ้านักศึกษาอยากจะคอมเมนต์มันวิธีการคอมเมนต์ที่ครอบทั้งหมดให้พิมพ์ซิงเกิลโค้ด3ตัวนะครับเสร็จแล้วก็ปิดด้วยซิงเกิลโค้ด3ตัวเหมือนกันโอเคนะครับมันจะเป็นการคอมเมนต์ที่ครอบทั้งหมดโอเคคราวนี้เรามารันโปรแกรมกันนะครับเห็นไหมครับ please enter integer แล้วก็บอกว่าพิมพ์99เห็นไหมครับมันก็จะบอกเฮ้ยถูกต้องนะค่าเท่ากับ99แล้วก็จะโปรแกรมลองรันโปรแกรมใหม่เราพิมพ์45มันก็จะ end โปรแกรมโดยที่ไม่บอกอะไรโอเคนะครับไม่บอกอะไรเลยก็จบนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับนี่คือตัวอย่างที่2มาดูตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3เนี่ยผมคิดว่ามันน่าสนใจนะครับมันน่าสนใจเพราะว่าอะไรครับตัวอย่างที่3เนี่ยเขาให้เขียนโปรแกรมอันนี้เอามาจากหนังสือของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของอาจารย์วิโรจน์นะครับสอนที่วิศวะมอขอนะครับโอเค
ตัวอย่างที่3บอกว่าอะไรครับจงเขียนโปรแกรมในการรับค่าจำนวน2จำนวนคือ n และ d แล้วแสดงข้อความให้ผู้ใช้ทราบเฉพาะกรณีที่ว่า n สามารถหาร d ลงตัวออกทางจอภาพโอเคนะฮะจากตัวเนี้ยถ้านักศึกษาตีความก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเรารับค่าทางคีย์บอร์ด2ตัวแล้วก็เช็คว่ามันหาลงตัวไหมคราวนี้คำว่าหาลงตัวคืออะไรครับการหาลงตัวก็คือว่าหารแล้วมันเป็นศูนย์เนาะหารแล้วมีค่าเป็นศูนย์ใช่ไหมครับยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างอ่ะเดี๋ยวไปที่หน้าเขียนของเรายกตัวอย่างนะครับสมมติว่าเรามี10หาร2มันก็เท่ากับ5ก็คือเศษไม่มีเนาะก็คือเป็น0เอาเราลองมาหารแบบ2 10 2 5เป็น10ลบกันก็ได้0นี่คือมันเป็น0โอเคไหมครับสมมุติว่าอีกตัวหนึ่งเขาบอกว่า75หาร2นะครับเราก็เอาอะไรครับ75ตั้งหารด้วย2 2 3 6เหลือ1ใช่ไหมครับเอา5ลงมา2 7 14เหลือเศษ1ตรงนี้ครับคือเศษเนาะเพราะฉะนั้นหารลงตัวคือเศษเป็น0โอเคไหมครับหารไม่ลงตัวคือมีเศษที่เกิดขึ้นโอเคนะครับคราวนี้ตัวไหนล่ะที่มันจะใช้ได้ในทางโปรแกรมมิ่งนะครับเราจะมีตัวหนึ่งนะครับเรียกว่า mod นะครับ mod หารเอาเศษเช่นสมมติว่า75 mod 2ผลที่ได้มันคือ1ก็คือหารเอาเศษโอเคไหมครับหรือ10 10 mod 2มันจะได้เป็น0เพราะว่าเศษคือ0เพราะฉะนั้นเราใช้คำสั่ง mod ในการหาเพื่อว่ามันลงตัวคือเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเอาค่านี้ตั้ง mod ด้วยตัวนี้ถ้ามันเท่ากับ0เราก็บอกว่ามันหารลงตัวแต่โชว์แค่นั้นแต่ถ้ามันหารไม่ลงตัวแล้วก็บอกว่า end โปรแกรมโอเคนะครับโอเคเนาะคราวนี้ไอ้คำสั่ง mod คืออยู่ตรงไหน mod ภายใต้ของ Python search เลยครับสมมติว่านักศึกษาจำไม่ได้นะครับสมมติว่านักศึกษาจำไม่ได้ว่าไอ้ mod นี่มันอยู่ตรงไหน search ครับเนี่ยพิมพ์ Google เลยครับ mod modular หรือ mod เนาะ Python นี่ enter ไปปุ๊บเนี่ย modulo python ก็คลิกไปเลยครับเห็นไหมคลิกเข้าไปดูมันก็จะบอกนะครับเห็นล่ะมันจะใช้คำสั่งว่า percent เห็นไหมครับมันจะใช้คำสั่งว่า percent เพราะฉะนั้นเราก็มาเขียนโปรแกรมของเราโอเคเดี๋ยวขอสร้างหน้าใหม่เพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าอะไรครับจากโจทย์บอกว่ารับ n กับ d n หารด้วย d ลงตัวก็หมายว่า n mod d เท่ากับ0โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่ารับค่า n d ถ้า n mod d เท่ากับ0ให้พิมพ์ว่าอะไรเขาบอกว่าอะไรอ๋อไม่บอกแล้วก็บอกว่าพิมพ์ว่าหารลงตัวแต่ถ้าไม่ใช่ก็จบโปรแกรมโอเคนะครับคราวนี้เราก็มาเขียนโฟลว์ชาร์ตเราก็มาเป็น start พอ start มาปุ๊บรับค่าเป็นรูปคีย์บอร์ดเนาะรับค่า n d อย่าลืมนะครับอาจจะระบุไว้ว่าเป็น integer ไว้โอเคนะจากนั้นเสร็จทำการอะไรครับเอามา process ก่อนไหมหรือไม่ process ขึ้นอยู่กับเราเราอาจจะไป process ภายใต้ของ condition เลยก็ได้หรือเราอาจจะบอกว่า answer ของมันเท่ากับตรงนี้แล้วค่อยไปตรวจ answer มันก็ได้คราวนี้ผมเอาเป็น process ก่อนแล้วกันผมก็ต้องว่า answer เท่ากับ n mod d จากนั้นผมก็เอามาตรวจสอบว่า
answer เนี่ยมันเท่ากับ0มั้ยถ้าเท่ากับ0ผมเขียนมันถูกต้องแล้วกันให้พิมพ์คําว่าหารลงตัวเป็นจริงถ้าไม่เป็นจริงพิมพ์คําว่าจบโปรแกรมเสร็จแล้วเราก็เขียนเครื่องหมายว่า end ตรงนี้โอเคไหมครับแค่นี้เองโอเคนะครับดังนั้นเราได้โฟลว์ชาร์ตของเราออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เราก็จะมาเขียนตามโฟลว์ชาร์ตของเราโอเคนะครับแล้วก็มาเขียนตามโฟลว์ชาร์ตของเราอ่ะเริ่มเขียนโปรแกรมเลยนะครับงั้นตัวอย่างนี้อาจารย์ก็ขอคอมเมนต์มันนะครับขอคอมเมนต์นะครับขอคอมเมนต์อาจารย์ก็จะมาเขียนว่าโปรแกรมรับค่า n และมีวงเล็บไปว่าจำนวนเต็มจำนวนเต็มเห็นครับอาจจะเต็มบวกเต็มลบแล้วแต่ไม่สนใจนะครับจากนั้นเราทำอะไรครับตรวจสอบว่า n หารเอ๊ะมันต้องเรียกว่า n หารดีไหมเขาใช้คำว่าอะไรนะเขาบอกว่า n สามารถหารดี n พบว่า n สามารถหารด้วยดีลงตัว nสามารถหารด้วยดีลงตัวนะครับตรวจสอบว่าถ้า n สามารถหารด้วยดีลงตัวให้พิมพ์นะครับให้พิมพ์สมมติว่าเราให้พิมพ์คำว่าพิมพ์คำว่าหารลงตัวนะครับแค่นี้แล้วก็พิมพ์ว่าจบโปรแกรมนะครับพิมพ์คำว่าจบโปรแกรมนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าจบโปรแกรมเมื่อจบโปรแกรมโอเคนะครับเราก็เริ่มต้นเราก็สร้างตัวแปรนะครับตัวแปรนำหนึ่งเท่ากับ input นะครับplace input integer นำหนึ่งโอเคแล้วไปก็นำสองเท่ากับ input place input integer นำสองเห็นไหมครับแล้วก็แปลงมันซะนำหนึ่งคือ n เราก็บอก n เท่ากับ int นำหนึ่งd เท่ากับ int นำสองเห็นนะครับอันนี้ในตัวของเราก็บอกว่า answer เท่ากับ n mod d if นะครับ if answer เท่ากับ0ไหมถ้าเท่ากับ0ก็ print นะครับเราก็พิมพ์ภาษาไทยก็ได้หารลงตัวโอเคนะครับจบโปรแกรมของเราก็ print end program โอเคเซฟนะครับได้ตามนี้นะครับ
ตามเป็นยังไง run python ปึ๊บน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งคือ n ใช่ไหม45น้ำสองคือ3โอเคเรียบร้อยนะครับเอาลองดูซิว่าถ้ามันไม่ลงตัวจะเป็นยังไง73หาอะไรดีหาร2ได้ไหมครับมันก็จะ end โปรแกรมโอเคเราก็จะจบ if ตัวที่1ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดภายใต้ของ if else แล้วก็ if else if อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เอาเท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยว reference ที่เอามาใช้งานที่คุยกับพวกคุณนะครับก็คือมาจาก docpython.org นะครับเข้าไปดูได้อีกอันนึงก็คือเว็บไซต์ของ WTC School นะครับ W เลข3แล้วก็ schools.com อีกอันนึงก็ตัวที่3ก็เช็ค beamer นะครับ .com เข้าไปดูได้ส่วนหนังสือที่อาจารย์เอาตัวอย่างมาอ้างอิงนะครับก็จะเป็นของรองศาสตราจารย์วิโรจน์นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นชื่อหนังสือก็คือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เล่มที่2นะครับก็คือเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวาของคุณยุทธนานะครับเล่มที่3นะครับที่เป็นตัวอย่างก็คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษาจาวาฉบับผู้เริ่มต้นขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ